บรรยากาศดีมากครับสวนแก้วมังกรที่นี่ตำบลโป่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับบ้านทุ่งน้ำใสมาชมสวนแก้วมังกรของเสียทุยครับตอนนี้ก็คนงานกำลังตัดครับใส่ตะกร้าใส่เข่งสวยครับนี่ดูช่วงนี้สุกเยอะครับช่วงนี้กำลังเริ่มทยอยออกผลผลิตกันนี่เจเอเจ้าของสวนครับเจเอเจ้าของสวนเจเอลงงานเองเลยครับเจเอสั่งลุยเลยเจเอสั่งลุยดูงามจังครับบ่ด้วยงามนะด้วยงามเหี้ยโซ่เอาเพาะเพาะเหี้ยเอางามขึ้นเลยไอ้โมโมงามผิวสวยสีสวยครับตานี่ตัดตัดใส่กระตาแล้วก็พายแล้วก็ไปทอนใส่เข่งครับวิธีเพิ่นตัดครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บแทงจึ๊บแทงจึ๊บครับลองก่อนแทงไปจึ๊บตัดจับเนี่ยครับแบบนี้ครับวิธีตัดวันนี้อากาศสดชื่นอากาศมืดหมอกดีมากไม่มีแดดทำงานกันอย่างมีความสุขจะได้ลุงโจ้ตัดมันดีป่ะนี่ตัดมันดีจะได้ยายนิ่มตัดมวนป่ะตัดมวนป่ะโอ้มวนเอาไปก็มวนเอาเลยบ่ได้ว่ามวนลงเฟซลงไลน์ไปขออนุญาตเจ้าของส่วนแล้วขออนุญาตขอเลยนี่ผู้อันผู้หมารับจ้างก็ขออนุญาตจัดไปนี่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 ก็สามตะกร้าครับเจ้าของสวนนี่ก็ประมาณกี่หลักครับเจียดอนนี้ประมาณกี่หลักครับ400ดอนนี้ประมาณ400หลักครับแต่ผลผลิตก็น่าจะ3ตันครับนี่ในแก้วมังกรเหลืองอิสราเอลนู่นๆๆเดี๋ยวจะให้ดูมันตัวใหญ่เบิดแล้วก็ล่ะแม่นบ่ใหญ่เบิดแล้วเป็นยางให้เขาเบิ่งนี่ก็ได้นี่เดี๋ยวจะให้ดูแก้วมังกรเหลืองอิสราเอลครับนี่ครับเพื่อนๆทุกคนนี่ลูกใหญ่เพิ่นตัดออกไปแล้วนี่เนื้อข้างในจะเป็นแบบคล้ายๆลิ้นจี่ครับรสชาติมันจะแบบหอมๆหวานๆนุ่มๆก็มีนี่ครับแต่ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นแก้วมังกรเวียดนามแก้วมังกรเนื้อขาวครับสวนของตัวเองไปรีวิวแล้วก็ยังไม่พอตัดครับตัดประมาณได้บ่แข็งหนึ่งอันนี้ชั่งกิโลครับ3ลูกโล3ลูกโลเนี่ยตีเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ3ลูกโลครับแข็งหนึ่งก็ประมาณ60โลเนาะ60โลมาฐานถ้าราคาดีก็โอ้รวยครับผมรวยผลิตเพื่อนๆท่านใดสนใจทักสอบถามติดต่อมาได้เลยนะครับผมแก้วมังกรที่นี่บ้านทุ่งน้ำใสตำบลโป่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับผมมีแต่แก้วสวยๆทั้งนั้นเลยครับบรรยากาศก็ดีเ
อันนี้ยังไม่ตัดครับต้องรออีกประมาณสักวันหนึ่งจะตัดเฉพาะลูกที่มันแดงพอแล้วยังพอแล้วมันฮอตกว่าตาเขาแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝั่งนู้นก็อีกประมาณ 1,000 กว่าหลักครับนะฝั่งนั้นไปอีกเกือบ 2,000 หลักครับตรงนี้ก็ปลูกได้ครับนี่ขยายไปนู่นแล้วครับเต็มสำหรับคลิปนี้ไว้ที่ครับผมสวัสดีครับ